สับในรอบเปิดวงแล้วก็รอบตอนมันจะคู่ของน้องๆนางรำครับผมนะครับพันพรมเมืองเพชรครับนะพันพรมกันไปสับในช่วงนี้ก็ต้องนะฮะกราบสวัสดีสับวิรักษ์สนับวงทุกท่านนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะกราบขอบคุณจับทางคณะทันตภาพและทางด้านของพี่แอลนะฮะเจ้าของเกาะช้างรีสอร์ทจากจังหวัดตราดครับผมวันนี้จัดให้เป็นระบงใกล้บนแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้มาสนุกสนานกันนะครับผมสับวิรักษ์สนับวงทุกๆที่ทุกๆสถานที่กันเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็กราบขอบคุณนะฮะสำหรับทางด้านของผู้ใหญ่โก้ด้วยครับผมนะฮะผู้ใหญ่โก้ก็ผู้ประสานงานการติดต่อเรียกใช้กับพวกเรากันมาตลอดเลยนะเราต้องกราบขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับผมนะฮะเดี๋ยวจะจัดให้สับในรอบลำแก้บนนะสับทางด้านของทางคณะทันตภาพหรือว่าพี่แอลนะเจ้าของเกาะช้างรีสอร์ทจากจังหวัดตราดนะได้บอกได้กล่าวไว้นะฮะทั้งหมด5รอบด้วยกันนะเดี๋ยวเราก็จะมาน้าลำแก้บนลำแก้บนกันก่อนนะครับผมนะฮะนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยจะมาสรุปไหนกันนะครับทางด้านของวิรัติพันธ์วงศ์นะครับนะฮะ
อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมนะฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมนะครับผมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวก็จะจัดให้เลยสับในรอบลำแก้บนนะทั้งหมด5รอบด้วยกันนะครับครับสับช่วงต่อไปนี้รอบลำแก้บนที่ทางคณะทัศนภาพได้บอกได้กล่าวมาทั้งหมด5รอบด้วยกันนะสำหรับของพี่แอ๋วเจ้าของเกาะช้างรีสอร์ทจากจังหวัดตราดนะบนไว้ทั้งหมด5รอบเราจัดให้สับในรอบแรกในจังหวะลำบงครับรอบลำแก้บนในรอบที่1ฉันพามาหลับคารถขับคนเดินจากคันนี้จะต่อจากกันมาชอบชอบจริงจริง
ก็จะลงไปจับในรอบลำกระบุนนะของทางคณะท่านภาพหรือว่าพี่แอ๋วนะเจ้าของเกาะช้างรีสอร์ทนะจากจังหวัดตราดครับผมนะก็นะได้บุญไว้ทั้งหมดนะ5รอบด้วยกันก็ขอให้สินบุญของทางคณะท่านภาพนะตัดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ทางคณะท่านภาพหรือว่าพี่แอ๋วนะจะมีความสุขความเจริญคิดถึงสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการขอให้ร่ำขอรวยอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ไข้ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับกับพวกเราทีมงานสายรักชุดวงแล้วก็น้องๆนางรำในค่ำคืนนี้พรผมเหมือนเพชรครับผมกับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมสำหรับสมาชิกทุกท่านด้วยครับผมนะพี่รักวันวงนะมากันหลายสถานที่กันเลยในค่ำคืนนี้ครับผมนะเดี๋ยวเรามาลุกสานกันนะครับจัดกันเต็มที่เต็มระบบกันเลยกลับในค่ำคืนนี้สำหรับของบทเพลงจังหวะนะฮะเดี๋ยวเราจัดให้กันเต็มที่นะครับผมแล้วก็ทางด้านของที่นะติดต่อเราเข้ามาสับนะทางด้านของลำวงในค่ำคืนนี้ก็ขาดไม่ได้เลยกับทางด้านของผู้ใหญ่โก๋นะฮะงานประจำปีที่นี่ยังไงพี่ผู้ใหญ่โก๋ติดต่อทุกปีทุกปีเลยเนาะเดี๋ยวปีหน้านี้ยังไง5คืนด้วยกันอยู่5คืนเลยหมายถึงเราอยู่5คืนจริงหรือเปล่าไม่รู้นะตัวเอานะฮะโอ้กราบขอบคุณพี่แอ๋วด้วยครับผมนะพี่แอ๋วนะโอ้ขอรางวัลให้กับด้านของน้องๆนางรำนะครับนะกองเชียร์กี่คนนับด้วยนะฮะก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาครับผมนะขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยครับผมโอ้โหครับผมนะให้มาร้อยหนึ่งให้คนละร้อยขอให้ได้กลับไปสักร้อยล้านนะครับโอ้โหสาธุที่ไหนเนี่ยฮะเอาให้200ล้านก็ได้ครับผมนะเก็บไว้ให้พวกเราบ้างไหมผมเยอะมีหันมาหัวเราะด้วยแล้วพี่เขายอดได้ปุ๊บเขาหาเราอีกโอ้ยนี่ไม่อยากจะคุยนับ19คนครับผมโอ้โหนับไปโหดเหลือเกินครับครับโอ้ยสาธุครับอ๋อจะมาขอมือขอไม้มือนี่นะหลายคนนะคะคงสงสัยว่าทำไมแอ๋วถึงแก้บนจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าที่ให้พ่อนะคะวีระแก้วปณีอ่ะพ่อคุณนะคะพ่อของเก่งอ่ะบนให้ก็เพราะว่าตอนกลับจากญี่ปุ่นป่วยค่ะเพราะว่าเที่ยวเยอะแล้วมันเจออากาศหนาวแล้วก็แบบเหมือนกับว่าตัวเองจะไม่ได้กลับมายืนนะตรงนี้แล้วนะคะพ่อก็เลยบนหนังตะลุงไว้แล้วก็บนกับหลวงพ่อทองสุขไว้ว่าให้ขอให้แอ๋วกลับมาปกติตอนนี้กลับมาเกินเหมือนเดิมนะคะหรือไม่ก็ไม่เต็มเหมือนเดิมอะค่ะ wow. เพราะฉะนั้นจะบอกว่าจริงๆบนหนังตะลุงไว้แต่ลำวงคือของแถมเพราะว่าเห็นเก่งเขาชอบเลี้ยงเพื่อนๆก็ถือว่าจัดงานเลี้ยงรุ่นกับผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านะพี่โก้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเรามีส่วนร่วมด้วยกันนะคะส่วนบอกว่าพี่ขอให้พี่ได้ร้อยล้านสองร้อยล้านพี่มีพันล้านแล้วค่ะตอนนี้น้อยไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วนะคะจะบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดสู้สุขภาพที่กลับมาแข็งแรงไม่ได้นะคะเพราะว่าแอ๋วได้มายืนนะตรงนี้ความจำ 100% นะคะถือว่าโชคดีมากกว่าเงินทองที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่ารักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะแล้วก็รักกันดูแลกันตลอดไปส่วนเรื่องเงินนะคะไม่ได้สำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ตายก็หาได้ใหม่ค่ะขอให้ทุกคนนะคะบ้านบางเกตบางทุกบางนะคะบางครั้งแอลก็จะมาเที่ยวหานะคะขอให้มีความสุขและสนุกกันต่อไปโดยที่ทุกคนไม่ต้องเรียกฉันไปเต้นนะฉันร้อนเพราะฉะนั้นนะคะเห็นอายุเหลืออีกนิดเดียวก็50นะคะแต่เพลงเมื่อกี้พี่บอกดูสเต็ปพี่ไม่ได้เลยอ่ะปกติพี่ฟังแบบเพลงแบบว่าต้องแบบอึซึอสะเลยนะคะไม่เป็นคนอีสานนะคะเพราะฉะนั้นนักดนตรีหล่อคนไหนหล่อออร่าดีพี่ก็จะแจกเรื่อยๆขอบคุณนะคะครับผมนะครับขอบคุณพี่แอ๋วด้วยครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่เขาได้กำไรเยอะๆเขาจะหาไปเล่นเกาะช้างไปเกาะช้างเลยใช่ไหมครับคนเครื่องลงเรือเลยนะเดี๋ยวตั้งเรือจากหัวหินเนี่ยไปไปครับผมนะเรื่องของเรื่องผู้ใหญ่โก๋แกยุ่งด้วยล่ะแกขี้เกียจขับรถพาเมียไปเต้นระวงที่อื่นอ๋อวันนี้เลยจัดตรงนี้ยุ่งพี่แอ๋วจัดระวงที่บ้านนี่แหละไม่ต้องขับรถพาเมียไปที่อื่นอันนี้หยอกนะครับผมนะอ่ะมาเป็นการเสียเวลาครับผมจัดร้านกันเลยครับผมนะจัดกันเลยครับผมนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญทุกท่านด้วยครับผมนะมาสนับสนุนในชุดนี้กันเลยนะครับอ้าวพร้อมสตาร์ทในจังหวะระวงกันเลยครับเชิญทุกท่านครับผมThank you.
ทุกท่านด้วยในกันนะฮะครับผมที่เจอกันตั้งแต่วัดลงเทบ้างเมื่อคืนบ้างอะไรก็ว่าไปนะฮะขอบคุณด้วยในกันที่ติดตามพวกเรามานะฮะสำหรับเดือนนี้เนาะแล้วก็อีกหลายงานด้วยกันนะขอบคุณด้วยในกันนะครับแล้วก็ผมก็กราบขอบคุณสำหรับทุกทีมงานนะครับกราบสวัสดีสำหรับด้านของทีมงานของพี่ปุกจากคราออมพี่เป็นจากเขากระปุกนะครับลุงนันจากเขาย้อยนะแล้วก็เจ๊กุ้งเจ๊เพ็ญบุรีครับผมพร้อมด้วยกันด้านของนักคุณพี่มาลีครับผมแล้วก็ทีมบางแก้วด้วยครับผมนะฮะโอ้โหวันนี้มากับทีมงานเลยนะครับแล้วก็อีกหลายทีมงานนะที่เห็นกันมาบ่อยๆแต่ว่าตลดหลวงตลดหลวงตลดหลวงเขาอยู่ที่นี่วันนี้ท้องที่ท้องที่ครับผมเขาบอกแล้วเดี๋ยวเปียกโป้ว่าไงไหมว่า24-26โดนจองคิวไว้แล้วเมียศาลเจ้าพ่อขอใหญ่เขาว่าเมียเรียกร้องแล้วให้ไปแค่24-26แค่นี้เองแค่นี้นะครับผมด้วยแล้วกันนะครับไปร่วมสนานกันได้ครับผมนะนะฮะหลายทีมงานกันเลยนะครับน่ารักจริงๆเลยน่ารักไหมน่ารักมากเลยครับผมนะครับผมเดี๋ยวสนุกกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับครับผมในช่วงแรกสไตล์เราเลยแล้วกันนะในรูปแบบย้อนยุคแล้วกันนะครับที่ชอบตะวันแล้วก็ลองแนะนำขึ้นมานะครับครับผมก็เพียงไหนได้ก็จัดให้แน่นอนนะครับผมนะไม่พูดเยอะแล้วเอาหรือแล้วเอาสิเอาหรือแล้วเอาเนี่ยอากาศร้อนๆอย่างนี้อยากจะให้เอาให้เต็มที่นะเหงื่อเพราะเหงื่อออกแล้วมีพลังรู้สึกพลังว่าไปว่าไปครับผมครับผมอ่ะครับแล้วครับผมชุดนี้สารวัตรลำวงก่อนเลยกันครับจ้าใช้หัวเข่าดีนะครับโอ้โหหัวเข่าดีตอนนี้ลงกันหน่อยแล้วพี่แอ๋วบอกว่าเป็นคนอีสานนะแต่ได้นวดๆด้วยTchau.
ับรางวัลเลยครับผมนะโอ้โหจิตใจก็น่าดูเลยนะกับพอดีจัดทีมงานจากน้องชลาด้วยผมนะแล้วก็ป้าดำนะฮะป้าดำครับผมกับพอดีด้วยนะป้าดำจ้ะนะฮะทีมงานของน้องชลาครับผมนะวันนี้ก็มาด้วยนะครับโอ้นี่เป็นกรรมเลยทีนี้ฮะเป็นกรรมเลยอะไรเป็นกรรมกรรมเกิดแล้ว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 ดีเออโอ้ยซื้อเบียร์กินโอ้ยเบียร์ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ทำทุนเออนะครับผมไม่ค่อยลงนะครับนะฮะโอ้โหมากันมากมาเลยรักกันในวงทุกท่านเลยนะมากันหลายสถานที่เลยนะพี่น้องจากชะอำก็มานะครับนะฮะหลายทีมงานกันเลยครับผมนะเดี๋ยวลงไปพักเหนื่อยสักครู่ครับผมนะลงไปเติมน้ำจมท่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาสมัครกันใหม่นะวันนี้น้องๆนางรำสาวสวยๆครับผมนะมีงานมีการติดต่อเลือกใช้กันได้ครับพรพรมเมืองเพชรนะสาวสวยๆนะครับผมนะนะแล้วก็นะที่ยืนดูนะดูเดย์ดูเดย์อยู่นี่ก็แต่ละชุดดวงเขาเห็นป้ายเขาเห็นป้ายนะครับผมติดต่อเลือกใช้ก็ได้นะฮะในรูปแบบของระบบหรือว่าในรูปแบบของดนตรีสดแดนเซอร์สาวสวยเราก็มีหรือว่าในรูปแบบของรถแห่เราก็จัดให้ได้นะครับผมนะติดต่อเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวสับในค่ำคืนพรุ่งนี้เราไปอยู่กันที่วัดเพียงวัดเพียงแต่ว่าเป็นในรูปแบบของดนตรีสดนะครับผมนะฮะพรุ่งนี้ดนตรีสดสรุปแล้วคือดนตรีสดดนตรีสดแต่ว่าเขาให้นางรำไปเต้นเป็นแดนนะครับผมพรุ่งนี้นะฮะที่อาทิมานของเพชรเกียงไกรนะฮะใต้วงนะครับผมนะเราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็วันที่20ครับผมนะฮะยกย้ายไปต่อกันที่บ้านไร่สะท้อนนะครับผมอยู่กับน้องโบธนาพรครับผมไปสิงหาก็ได้นะครับแล้วก็วันที่22ครับผมนะเราไปอยู่กันที่วัชวัชามในรูปแบบของดนตรีสดเช่นกันเช่นกันนะครับแล้วก็วันที่24แล้วก็26นะครับครับอยู่กันที่งานเขาใหญ่นะหลวงพ่อเขาใหญ่หลวงพ่อเขาใหญ่ชะอำนะครับผม2ค่ำคืนด้วยกันเราไปอยู่บนที่นั่นนะครับจ้าขับรถกันไปนะสับในเดือนนี้ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้สรุปกันต่อครับมีผลงานเพลงแนะนำมาด้วยนะครับก็จะเป็นออฟบีทแล้วก็มาย่องในรอบนี้เออจัดให้กันเลยนะครับผมนะอ่ะสตาร์ทกันก่อนครับไปต่อออฟบีทครับผลงานเพลงแม่ใจโตโอ้โหจะโตขนาดไหนมาดูกันว่าไปว่าไปชอบให้ใหญ่ๆโตโตYou
ชื่นใจทุกรอบครับผมนะครับนี่นะขอบคุณด้วยนะกันครับเช่นเดิมก็เลยว่ากันเป็นรอบๆนะจ๊ะจ้าทีไทยกันด้วยฮะกันไม่ได้เนาะเออคนเราเหมือนกันมากก็ไม่ได้เออต่างกันมากก็ไม่ดีก็ใช่ต้องแบบพอดีกันเนาะนี่คือความในใจใช่ไหมไม่ใช่ก็บอกฮักกันไม่ได้ไงเออไม่ได้ว่าไปว่าไปนะครับเป็นเพลงเก่าๆนะครับผมในช่วงแรกๆนะครับผมแล้วก็ความหมายก็พวกเราอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเท่าไหร่เพราะว่าเขาเกิดก่อนเรามั้งหลายปีอ่ะเขาคงแบบจะเจอมาเยอะแล้วนะแต่ว่าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแบบนี้เขาคนสมัยก่อนเขาเข้าใจเขียนเพลงนะทำไมอ่ะมันทำให้เรานึกถึงความรักสมัยก่อนวิถีชีวิตครับก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเพลงยังอยู่แล้วเราก็เอามาทำอะไรได้นะหากินระหว่างนั้นเนี่ยนะครับผมนะชีวิตของประจำวันเนี่ยนะว่างไปนะครับผมเหมือนฮะมึงไปแต่งเพลงนะแต่งยังไงพี่เพราะว่าชีวิตมึงมีหลายอย่างแล้วโอ้โหอย่างเช่นยังมันยังเยอะน้อยอยู่น้อยอยู่น้อยอยู่นะฮะไม่ได้ไปเขียนในชีวิตสักปีกว่าโอ้โหอันนั้นเยอะกว่าที่มันเกิดอ่ะครับผมขอบคุณด้วยนะครับว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ก็เอาลูกพี่มาให้ลูกพี่พูดเดินเชิญครับผมไม่ได้ว่าอะไรขึ้นมาเฉยมาดูยังนานๆจะมีคนมันนั่งเก้าอี้แทนเลยอ๋อวันนี้คนมิกมาไกลครับผมนะมาไกลบิ๊กแมนซาวนะฮะยี่ห้อนี้ขอแรกตั้งอยู่นั่นโอ้มาจากนครปฐมพี่มีแบงค์ร้อยให้ผมแรกตั้ง 3,000 จะไปให้ใครโอ้จะติ๊กนั่งลำลูกทุกวันนี้ทำงานเหนื่อยยังไม่พอใช่ไหมหยอกเล่นเออนะครับผมกับคุณตับทีมงานของนะพี่นพบิ๊กแมนซาวจากนครปฐมนะครับนะวันนี้มาร่วมเป็นเกียรติเป็นนะฮะปรับมิกให้กับพวกเรานะจากที่เสียงนะฮะดีๆตอนนี้เสียงเริ่มแย่แล้ว 2,000 ครับผมโอ้โหเอา 2,000 เลยเหรอ 2,000 เอาไป200ก่อนได้ไหมครับผมบทเพลงที่แนะนำกันไว้นะบทเพลงในรุ่นสมัยนะครับผมครับจัดให้ช่วงนี้เลยก็ได้กันนะครับผมนะฮะหลายท่านก็รอคอยแล้วครับผมนะฮะจัดให้สัตว์ในชุดนี้ครับผมนะฮะบทเพลงที่นะฮะแนะนำขึ้นมาร่วมสมัยขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับผม